สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคกแล้วนะคะวันนี้เสียงอาจารย์แหบๆแห้งๆไปนิดนึงนะรู้สึกว่าเจ็บคอนะคะไม่รู้ว่าจะหวัดลงคอหรือเปล่านะหวังว่าคงจะไม่เป็นนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับ Monthly Favorite นะคะเดือนนึงผ่านไปเร็วมากนะรู้สึกว่าเพิ่งจะทำ Monthly Favorite ของเดือนกันยาตุลาไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเอานี่มาพฤศจิกาจบสิ้นกันอีกแล้วนะคะก็ระหว่างนั้นTK ก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปรับเปลี่ยนนะคะเข้าของเครื่องใช้เครื่องสำอางรวมไปถึงสกินแคร์นะคะแล้วก็ใช้เราชอบเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเข้าไปถึงตรงส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอแจ้งก่อนลิปสติกนะคะจะต้องมีคนถามประจำว่าวันนี้พี่แจ้งลิปสติกสีอะไรคะวันนี้เป็นสีชมพูอมม่วงนะคะเป็นของ Wet n Wild ชื่อว่าMorph Out of Here Number 907C นะคะสีก็จะเป็นชมพูม่วงๆแบบนี้นะเห็นคุณโชทาแล้วก็โอ้โหสวยเชียร์นะต้องไปค้นหาสมบัติเก่าของตัวเองขุดออกมาใช้บ้างนะคะชอบมากๆก็มาพูดถึง Favorite ของเดือนนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากผิวก่อนกันละกันนะคะเริ่มจากผิวก็คงจะต้องเริ่มจากสกินแคร์เลยเนาะช่วงนี้เนี่ยที่อเมริกาเท็กซัสนะคะมันไม่ได้หนาวเท่าไหร่แต่ว่ามันก็หนาวกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพวกมอยส์เจอไรเซอร์หน้าของ TK เนี่ยก็ต้องการอะไรที่มันหนาขึ้นนิดนึงหนักขึ้นนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของเนื้อครีมกึ่งเนื้อเจลแล้วก็รู้สึกว่าพออากาศที่มันแห้งมากเย็นมากเนี่ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันไม่พอนะคะทั้งกลางวันทั้งเย็นเนี่ยมันไม่พอก็เลยเปลี่ยนมาตอนนี้คือเลิกใช้คลินิกไปชั่วคราวนะคะมาใช้ตัวนี้ของออริจินแทนเป็นรุ่นจินซิงหรอที่คืออันเนี้ยเป็นเดย์ครีมนะคะเป็นกลิ่นแบบว่าออกส้มๆนะที่เคเคยพูดถึงตัวนี้ไปแล้วนะคะในสกินแคร์รูทีนนะคือใช้สลับกันช่วงนึงเนี่ยใช้สลับกันระหว่างตัวนี้นะคะกับของคลินิกอันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแห้งขึ้นหนาวขึ้นตัวนี้เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะคะสำหรับที่เคก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนคือลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟอร์มูล่าที่มันหนักขึ้นกว่านิดนึงซึ่งพอดีกับอากาศแล้วก็ผิวของ TK ในช่วงนี้นะคะลืมบอกว่า TK เนี่ยเป็นคนผิวผสมก็คือจะมีแห้งบริเวณมุมปากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า T zone เนี่ยค่อนข้างมันแบบมันแต่ว่ามันไม่มากนะคะแล้วก็เลยใช้ควบคู่กันทั้งเซตเลยตัวไนท์ครีมเนี่ยจะเป็น Origin High Potency Night Minutes นะคะ Night and Minutes ก็คือ Night and Minutes นะคะก็อันนี้มันก็จะเป็นเนื้อครีมที่หนักขึ้นมาอีกนะคะจากตัวอื่นๆที่ TK เคยใช้รู้สึกว่ามันใช้แล้วมันโอเคสำหรับช่วงอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละมาเป็นเซตนะคะก็ซื้อมีไอครีมของเขามาด้วยนะก็ใช้โอเคนะคะจะบอกว่าไอ้ปัญหารอยดำใต้ดวงตาเนี่ยนะไม่มียาอะไรนะคะไม่มีครีมแพงขนาดไหนก็ไม่สามารถรักษารอยคล้ำใต้ดวงตาได้ถ้าอยู่ทันดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะถ้าหากว่าอยู่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อยู่ยังนอนดึกนอนแบบว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนเนี่ยไม่มีครีมไม่ว่าแพงขนาดไหนก็จะแก้ไขสิ่งนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะแก้เรื่องรอยดำใต้ดวงตาหนึ่งดื่มน้ำไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็นอนอย่านอนดึกมากนะคะอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นมากมากนะคะถัดมาก็เป็นยังอยู่ในเรื่องของผิวอยู่นะคะก็จะเป็นรองพื้นกับเฟสพรามเมอร์ที่ใช้คู่กันมานานมากแล้วนะคะคือวันไหนที่จะหยิบใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยทีเคจะใช้คู่กับพรามเมอร์ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นรองพื้นที่คิดว่าคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วมันออกมาเป็นปีๆแล้วนะคะทีเคเนี่ยหมดไปครึ่งขวดแล้วก็ใช้บ่อยพอสมควรสีของ TK ก็คือ Nude Beige W3 นะคะ True Match Lumi Healthy Luminous Makeup รองพื้นอันนี้เนี่ยมันจะให้ความโกลนิดนึงนะคะกับผิวมันจะให้ความแบบมีความวาวๆอะไรนิดนึงอยู่บนหน้าแต่ว่าไม่เยอะมากไม่ถึงขั้นแบบออกแนวเกาหลีนะคะคือเป็นฟินิชที่รู้สึกว่ามันให้รู้สึกหน้ามัน
หน้ามันสดใสดีนะคะสำหรับสิ่งที่ได้จากรองพื้นตัวนี้แล้วก็ปกปิดปานกลางคุมมันเฉยๆนะ 3-4 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงเนี่ยความมันบริเวณรอบจมูกของ TK เนี่ยก็ออกมาแล้วนะคะแต่ว่า overall เป็นรองพื้นที่ใช้แล้วมันไม่รู้สึกว่ามันไม่เหนอะหน้ามันไม่หนักจนเกินไปนะคะแต่ก็ยังให้ความปกปิดที่ดีนะคะแล้วก็พอมาใช้รวมกันกับ Face Primer ตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้ของ TK นะคะก็คือใช้อันนี้ครึ่งปั๊มนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นปั๊มครึ่งแล้วก็วนผสมให้ทั่วกันบริเวณหลังมือเนี่ยแล้วก็ใช้ให้ทั่วบริเวณใบหน้ามันก็จะเพิ่มความโกลเข้าไปอีกคือความมันไม่ได้ให้ความวาวนะคะแต่ว่ามันให้ความสว่างให้ความใสของใบหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์คคู่กันพอดีนะสำหรับ2ตัวนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะได้โอกาสซื้อมาลองใช้สักทีอันนี้นะเป็น NARS Radiant Creamy NARS Creamy Concealer เดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนNARS Radiant Creamy Concealer นะคะสีของ TK ก็คือสี Ginger ถ้าหากว่าอยู่ตามคุณโมเมแล้วอยากจะซื้อตามเนี่ยนะคะสี Custard ที่คุณโมเมใช้เนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนกว่าอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะคือ Custard แล้วก็ Ginger นะคะใช้เราก็รู้สึกว่าชื่นชอบตรงที่ฟอร์มูล่าของเขาเนี่ยมันมีความครีมมี่มากๆคือสมชื่อเลยมันรู้สึกว่ามันเวลาเกลี่ยลงกับผิวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกลืนไปกับผิวได้ง่ายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนที่ใช้ทีแรกเนี่ย TK เนี่ยแต้มลงไปเลยจากวอนจากไอตัวด้ามเลยเนี่ยนะคะแต้มลงไปที่ผิวเลยที่ใต้ตารู้สึกว่ามันจะเกลี่ยยากยังเกลี่ยยากนิดนึงนะคะมันครีมมี่ก็จริงแต่ว่ามันก็มีเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าใช้เดี่ยวๆไปเลยบนผิว TK เนี่ยมันจะตกร่องนะคะต่อให้มันแพงแค่ไหนถ้าหากว่าอยู่แอพพลายไม่ดีเนี่ยมันก็ยังตกร่องแน่นอนนะคะก็เลยใช้สิ่งนี้เนี่ยแต้มมาบริเวณนิ้วมือแบบนี้นะคะที่เคใช้นิ้วนางนะในการแอพพลายนะคะแต้มเสร็จแล้วก็วนวอร์มให้เขาอุ่นนิดนึงให้มันเหลวลงมานะคะวนลงไปอย่างนี้แล้วก็ถึงเอามาแต้มบริเวณใต้ดวงตาแค่นี้รู้สึกว่าแบบมันปกปิดดีนะคะแต่ว่าข้อติงนิดนึงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่มันอยู่ติดไม่ทนซะแบบที่เราต้องการนะคะคือราคาขนาดนี้ก็หวังแล้วนะคะว่ามันจะคงจะอยู่ติดทนได้ทั้งวัน 6-7-8 ชั่วโมง at least นะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มเห็นริ้วรอยใต้ดวงตาแล้วนะคะมันจะเริ่มโชว์ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบดนะคะระหว่างวันเนี่ยจะไม่ได้มีอาการว่ามันจะมารวมตัวกันเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างนี้นะคะคืออันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการเกลี่ยด้วยของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยค่อนข้างพึงพอใจนะคะติดในเรื่องของความอยู่ติดไม่ทนเท่านั้นเองนะคะกับอีกอันนึงสำหรับวันที่ TK แต่งหน้าแบบไม่ได้ต้องการความเป๊ะเวอร์ไม่ได้ต้องการแบบปกปิดซะแบบเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบแต่งหน้าแบบไม่แต่งหน้าอะไรประมาณนี้เบาๆแบบไม่ต้องลงรองพื้นใช้ BB แล้วก็ต้องการอะไรมาปิดรอยดำใต้ดวงตานิดหน่อยนะคะ TK ก็จะใช้ Garnier BB ตัวนี้นะอันนี้เป็น New Formula นะคะขอย้ำว่าอันนี้เป็น New Formula TK ไม่รู้ว่าFormula อันเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าอันใหม่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเป็นน้ำๆเลยนะคะบางๆมากๆแต่ว่าก็ให้ความปกปิดที่ดีนะคะหัวเกียดมากเลยไอ้อะไรที่มาเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าคือจะบอกว่าไงเดี๋ยววิธีการใช้เนี่ยเวลาที่เราบีบออกมานะคะเรามันคอนโทรลได้ค่อนข้างยากนิดนึงว่ามันไม่รู้ว่ามันจะออกมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะให้เอามาลงเลยที่ดวงตาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะเกินไปไหมนะที่เคส่วนใหญ่เราก็จะมาลงบนนิ้วก่อนแล้วถึงไปป้ายบนผิวนะคะแล้วก็เลอะเทอะมากไม่ชอบเลยแพคเกจจิ้งอะไรแบบนี้นะแต่ว่าชอบที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาปกปิดได้โอเคนะคะแล้วก็ชอบที่ฟอร์มูล่ามันบางมันรู้สึกว่ามันสบายผิวนะคะการติดทนนานเนี่ยก็ 4-5 ชั่วโมงไปแล้วนะคะไปแล้วในที่นี้นี่ไม่ได้หมายความว่าไปหมดนะคะก็คือมันยังอยู่บนผิวอยู่แต่ว่าริ้วรอยอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มโชว์ขึ้นมานะคะระยะเวลาเนี่ยก็อยู่ได้พอๆกับ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะถัดมาก็จะเป็น
ตัวนี้ Eye Lip Primer นะคะของ Essence ที่ TK Review เอาไว้ตั้งนานมากมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะใช้สลับกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่หยิบตัวนี้มาใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเราน่าจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้บ่อยขึ้นนะคะมันเป็น Eye Lip Primer ที่ลักษณะของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีนะคะมันจะเป็นแบบสีเนื้อสีคล้ายๆแบบกับคอนซีลเลอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีที่เคแนะนำนะคะสิ่งนี้สำหรับคนที่มีพวกรอยเส้นเลือดรอยแดงรอยเขียวรอยคล้ำอะไรต่างๆบริเวณเปลือกตาอย่างที่ TK เป็นเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะไปช่วยปรับสภาพสีผิวบนเปลือกตาของเราเนี่ยให้มันสม่ำเสมอไปกับส่วนอื่นของใบหน้านะคะรู้สึกว่ามันช่วยไบรท์บริเวณเปลือกตาที่มันหมองคล้ำของ TK เนี่ยได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะลงeye shadow นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยก็ยังช่วยอีกช่วยให้ eye shadow เนี่ยมีสีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดทนนานมากยิ่งขึ้นหาซื้อได้ที่ Ulta ในราคาไม่เกิน4เหรียญนะคะอันนี้ชอบมากๆนะเป็น eye lip primer ที่ใช้ดีนะคะถัดมาก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เพิ่งค้นพบแล้วรู้สึกว่าแบบฉันน่าจะมีสิ่งนี้ตั้งนานแล้วนะคะเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็เลยไม่เคยหยิบจับหาใช้นะแต่ว่าพอใช้แล้วรู้สึกว่าชอบอยากพูดถึงอยากแนะนำนะคะก็คือMAC Fix Plus อันนี้นะคะตัวนี้เนี่ย EBA เขาเรียกว่าอะไร Sales Person หรือคนขายนะเขาบอกว่าอยู่จะสามารถใช้ทั้งหน้าก็ได้นะคะแต่ว่า TK เนี่ยใช้สิ่งนี้เฉพาะบริเวณที่เวลาที่จะลง eyeshadow ที่มันมีเนื้อเป็นลักษณะของ glitter นะคะแล้วก็ต้องการที่จะได้สีของ glitter ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็อยู่ติดบนดวงตายาวนานยิ่งขึ้นสิ่งนี้เนี่ย TK ลองทาตานะคะเดี๋ยว TK จะลงภาพซ้อนไว้ให้ดูว่ามันสีมันแตกต่างกันยังไงคืออันนี้เนี่ยเวลาใช้นะคะสมมติว่าอยู่ใช้ eyeshadow เนี่ยจุ่มไปบนสีอย่างบนตาที่เควันนี้เป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงที่ได้มาจาก SGV Time Palette ก็คือสีม่วงอันนี้นะคะถ้าหากว่าใช้ด้วยแปรง Eyeshadow ธรรมดาที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้สเปรย์ไปด้วย MAC Fix Plus อันนี้นะคะพอทาลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้สีที่มันประมาณหนึ่งสีม่วงแบบม่วงที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่ม่วงที่มันจะอยู่ติดทนนานด้วยนะคะแต่พอสเปรย์อันนี้ลงไปบนแปรงแล้วเนี่ยมาแต้มอายแชโดว์แล้วก็มาทาบนที่ตาเนี่ยมันจะได้สีม่วงที่มันแบบไวเบรนท์มันเป็นม่วงที่แบบม่วงที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็อายแชโดว์ที่มันมีกลิตเตอร์เนี่ยมันก็ความแน่นของสีมันก็น้อยลงทำให้มันจะมีปัญหาเรื่องฟอลเอาท์หรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่พอใช้อันนั้นแล้วเนี่ยฟอลเอาท์ไม่มีเลยคือมันไปติดอยู่ที่แปรงหมดแล้วก็พอเวลาเราแพ็คลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะไปติดอยู่บนหนังตาของเราแบบเดี๋ยวต้องเห็นภาพกันเพื่อพิสูจน์นะคะว่ามันดีขนาดไหนนะเป็นอันนี้เนี่ย TK ซื้อแบบขนาดพกพามาเพราะว่าสำหรับการใช้ของ TK เนี่ย TK ไม่ได้ใช้บนเฉพาะทั่วใบหน้านะคะใช้เฉพาะจุดก็คือบริเวณเวลาที่จะใช้อายแชโดว์ที่เป็นกลิตเตอร์เฉยๆก็เลยซื้อขวดเล็กมาซึ่งมีราคาแค่10เหรียญจะบอกว่าแค่ขวดนี้เนี่ยก็คิดว่าจะคงจะใช้หลายปีแล้วนะคะขวดใหญ่เนี่ยมันถ้าเทียบกับปริมาณแล้วก็ราคาที่จ่ายเนี่ยขวดใหญ่จะถูกกว่าแต่ว่ามีราคา22เหรียญนะคะสำหรับ TK เนี่ยบอกเลยว่าลักษณะการใช้แบบ TK กระปุกเล็กอันนี้10เหรียญพอแล้วนะคะใช้ได้ยาวนานแสนนานแล้วนะคะนะคะถัดมาก็จะเป็นไหนๆก็พูดถึงอายแชโดว์เราก็จะต้องพูดถึง It's Judy Time Palette อันนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ราคาถูกมากที่ให้คุณภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับPalette อันนี้นะที่เคชอบอายแชโดว์ Palette ที่มีทั้งสีกลิตเตอร์สีซาตินแล้วก็ที่มันให้แมตต์ฟินิชมาในอันเดียวกันเพราะว่าอายแชโดว์เนื้อแมตต์เนี่ยเนื้อด้านๆ นะคะเนื้อที่ไม่มีความวาวเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการแต่งตาแต่ละครั้งของ TK นะคะเราคิดว่าถ้าหากว่าอยู่มีเทคนิคการแต่งหน้าที่ดีเนี่ย
ยูจะรู้ว่าอายแชโดว์เนื้อแมตต์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในบริเวณมาบริเวณเบ้าตามาเป็นสี transitional color หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จับคู่มาได้ดีสำหรับโทนสีที่สีสว่างสุดเนี่ยก็เป็นสีที่ดีในการนำมาใช้ในการอะไรนะอีคุณผัวมาขอประตูในการทำไฮไลท์คิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็สีอ่อนสีน้ำตาลสามสีเนี่ยสีนี้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 เนี่ยก็เป็นสีที่ดีที่ใช้ในการจะคัดเบ้าจะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นองค์ประกอบที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถ้าหากว่ายูไม่มีเนี่ยน่าเสียดายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยโซเอาแล้วหาไม่ได้แล้วนะคะถ้าหากว่ายังพอหาซื้อได้ในราคาที่แบบไม่เกิน500บาทหรืออะไรประมาณนี้นะจัดไปเลยนะคะอันนี้แนะนำจริงๆชอบนะคะแล้วก็ TK เนี่ยสั่งซื้อ BH Cosmetic มาเพิ่มอันนึงนะคะเป็นของ Mandy จาก Channel Makeup by Mandy อะไรสักอย่างนึงนะคะก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เริ่มทำ YouTube ตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะจนตอนนี้อายุ15แล้วแล้วก็มีคนตามนางเป็นล้านๆคนก็เนื่องจากใช้อันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจในคุณภาพของ Eyeshadow ของแบรนด์นี้ก็เลยอ่านไปลองของ Mandy มาซึ่งเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องให้ดูกันทีหลังนะคะเดี๋ยวพูดถึงทีหลังก็มาถัดมาต่อมาก็จะเป็น Brush On นะคะอันนี้เป็นของทาร์ตเดี๋ยวขอพูดถึงสิ่งนี้ก่อนนะอันนี้เนี่ยทีเคได้มาเป็นเซตเลยนะคะไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าน้องพลอยนะคะจาก channel Tiny Twins นะส่งมาให้ TK นะคะก็ TK เนี่ยเคยส่งของบางอย่างไปให้น้องพลอยแล้วก็น้องพลอยติดต่อกลับมาบอกว่าจะขอที่อยู่ TK นะคะ TK ก็บอกว่าไม่เอาไม่ให้ส่งของไปมาเนี่ยมันสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ของที่TKส่งให้น้องเนี่ยคือให้เป็นน้ำใจเพราะว่าน้องเขาน่ารักนะน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องนะคะนางมีฝาแฝดอีกคนนึงเป็นทอมอีกคนนึงบ้าเครื่องสำอางก็เนาะก็เลยบอกน้องพลอยบอกว่าไม่เอาไม่ต้องส่งอะไรมามันเปลืองค่าส่งนะคะน้องพลอยก็ดื้อนะไปติดต่อคุณสารีให้สารีเนี่ยจัดการขอที่อยู่ซื้อให้ส่งให้อะไรประมาณนี้ก็หน้าตีทั้งคู่นะคะไปหลังไมค์กันแล้วก็ส่งของมาให้คือเรื่องของเรื่องเกรงใจนะคะเกรงใจน้องแล้วก็ไม่นึกด้วยซ้ำว่าน้องจะส่งของราคาแพงขนาดนี้มาให้นะก็ขอบคุณน้องพลอยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ส่งสิ่งนี้มาให้เคียจะบอกว่าBrush On ของ Tarte เนี่ยเป็นสิ่งที่ TK ไม่เคยมีมาก่อนเพราะรู้สึกว่าหนึ่งราคาแพงแล้วก็แบบไม่กล้าซื้อนะทั้งที่รู้นะคะว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะมีไว้สักอันสองอันอะไรประมาณนี้นะคะน้องเราคิดว่าน้องพลอยเนี่ยจะได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับสารีนะน้องพลอยก็เลยถึงได้ตัดสินใจซื้อสิ่งนี้มาให้อ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่TK ชอบนะคะชอบใช้มากในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นของทาร์ตพูดซ้ำพูดซากอีบ้าจะบอกว่าชื่อสีนะเป็นสีที่ชื่อว่าคลาสสิกนะคะเข้ากับสไตล์ของดิฉันก็ดีนะเป็นสีที่แบบว่าจะบอกว่าไงอะเป็นสีโทนออกพีชที่ใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวจะเป็นสีของ Brush On ที่ใช้ได้ทุกวันให้สีที่มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้ไม่ได้ใช้นะวันนี้ใช้ hourglass นะยังบ้าไม่หายนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะมันเป็นสีเนื้อแบบด้านๆ นะคะในวันที่แบบแต่งหน้าแล้วแบบว่าอย่างเช่นไปตลาดไปแต่งหน้ากลางวันอะไรประมาณนี้ที่ไม่ต้องการความวิ่งว่าวบนใบหน้าเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เคหยิบใช้นะคะวันที่อยากได้ลุคธรรมชาติไม่ใช่แบบขนาดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ชอบมากๆเดี๋ยวที่เคจะมาแกะแล้วก็สวอชให้ดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับทั้ง4อันนั้นนะคะถัดมาถึงแปรงแต่งหน้าบ้างดีกว่านะคะแปรงแต่งหน้าที่ที่เคอยากจะพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่หยิบใช้ทุกวันทุกครั้งที่แต่งหน้าจะต้องหยิบใช้นะคะอันแรกที่อยากจะพูดถึงเนี่ย
เคยพูดถึงใน favorite ของเดือนไหนไปแล้วไม่แน่ใจแต่ว่าอยากพูดถึงอีกอะเพราะมันใช้แล้วมันชอบจริงๆนะคะก็คือแปรงแต่งตา blending brush ของ Coastal Scent นะคะ number 250นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเว็บของ Coastal Scent เขาน่าจะยังมีเซลล์อยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะเบ็ดเสร็จแล้วเหลือราคา2.48 เหรียญนะคะลองไปเช็คเว็บไซต์ของเขาดูว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเขายังมีเซลล์อยู่รีบซื้อเสียเป็นแปรง blending blush ที่ดีมากๆเลยนะคะคือที่แค่ไม่รู้ว่ามันจะดีกว่า MAC หรือว่ามันจะดีกว่าดีน้อยกว่าหรืออะไรก็ช่างนะคะแต่เพียงแค่ว่ามัน get a job done แค่นี้มันเพียงพอแล้วสำหรับ TK นะคะตอนที่ TK ซื้อมาก็ได้มาในราคาตอนเซลล์เช่นเดียวกัน2.25 เหรียญเสร็จแล้วซื้อมาอันนึงไม่ถึง100นะคะถ้าหากว่าหาซื้อได้อีกเนี่ยที่แกจะซื้อเพิ่มเลยทั้งที่มีอยู่3อันแล้วแต่ว่าชอบมากจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครลองซื้อสิ่งนี้มาใช้เนี่ยแนะนำว่าเวลาล้างเนี่ยให้อ่อนโยนกับเขานิดนึงนะคะอย่าไปจ่ายแหกแม่มึงหลดอย่าไปวนอะไรที่มันแบบรุนแรงมากนะไล่ไปบนฝ่ามือเบาๆก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามันฟูนะเดี๋ยวมันจะเสียทรงนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ใช้แล้วชอบแล้วก็แนะนำให้ทุกคนมีเลยถ้าหากว่าซื้อได้ในราคาที่มันไม่แพงมากนะคะกับอีกแปรงอีก3อันที่รู้สึกว่าเป็น essential เลยคือเป็นสิ่งที่คนที่ชอบแต่งตาเนี่ยควรมีนะคะก็อันนึงเนี่ยเป็น blending brush ที่ทำงานได้พอๆกันเลยกับของ Coastal Scent แต่ว่ามีราคาแพงกว่าเป็นของเป็นของโซยบ้านะคะที่แพงกว่าเนี่ยที่เคพอมองเห็นได้ว่ามันแพงกว่ายังมีเหตุผลก็คือหลังจากที่ที่เคลองซักแล้วเนี่ยขนแปรงเนี่ยมันสปริงตัวกลับคืนรูปได้ดีกว่าของ Coastal Scent นะคะแล้วก็ลักษณะของวัสดุหรืออะไรเนี่ยมันจับแล้วมันดูมีความหรูหราคือ9.95 เหรียญหรือประมาณ10 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะที่เคจะบอกว่าเป็นแปรงที่ควรมีน่ามีนะคะถ้าหากว่าอยู่ยังลังเลว่าอยากจะลองใช้ MAC 217อะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะคะ24 เหรียญประสาทแดกนะคะซื้อนี้ใช้พอแล้วนะคะแล้วยิ่งถ้าหากว่ามีงบจำกัดนะอยากซื้ออะไรที่มันถูกลงไปกว่านั้นอีกไปหานี่แหละ Coastal Scent ใช้ดีเหมือนกันนะคะกับอีกอันนึงที่รู้สึกว่าควรมีต้องมีนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้แต่ว่าอันตัวที่ TK ชอบเนี่ยเป็นของ Soiva นะคะ number 234เป็นแปรงแบนๆแบบเนี้ยนะคะวันนี้ TK ก็ใช้นะเห็นไหมมีสีม่วงติดก็คือสีม่วงบนตาเนี่ยเป็นลักษณะของแปรงที่ใช้ในการแพ็คอายแชโดว์ได้ดีมากๆนะคะลักษณะของแปรงแบบนี้เนี่ย TK จะใช้กับสีที่มันเป็นกลิตเตอร์เพราะว่าลักษณะของโมชั่นในการใช้มันเนี่ยควรจะเป็นลักษณะของการแพ็คแบบนี้ไม่ใช่เบลนไปมานะคะมันขนาดเนี่ยกำลังดีเลยสำหรับคนที่มีแบบตาเล็กๆแบบ TK นะคะเข้ามาถึงมุมตาได้แล้วก็ทั่วเปลือกตาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไซส์ที่แบบพอเหมาะพอเจาะมากๆเดี๋ยว TK ให้ดูไซส์ใกล้ๆนิดนึงนะคะก็อันนี้ราคาก็ประมาณ6-8 เหรียญไม่แน่ใจแต่ไม่แพงนะคะใช้ดีจริงๆวัสดุดีคุณภาพดีคงทนนะคะสักแล้วขนไม่หลุดร่วงนะกับอีกอันนึงที่เป็นรู้สึกว่าต้องมีอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นแปรงที่เป็น pencil brush แบบนี้นะเป็นหัวที่เป็นปลายแหลมขึ้นมามีขนาดเล็กนิดนึงนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นของ Soiva แต่ว่าอันที่ที่เคชอบเนี่ยเป็นของ Soiva number 231นะคะคนที่ชอบแต่งตาแบบ smoky eye แบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ได้เชฟของรูปตาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมันรู้สึกว่ามันไปแบบมันไปได้ถูกที่มากๆในการจุ่มลงไปครั้งหนึ่งบริเวณเบ้าตาหางตานะคะก็เป็นอะไรที่ชอบถ้าสมมุติว่ามีงบนะคะ TKจะบอกว่าซิกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีอีกต่อไปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วดีนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนี้นะคะทุกวันนี้บอกได้เลยว่าซิกมาเนี่ยมันไม่ใช่ช้อยส์ที่ดีต่อไปแล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่คุณภาพเนี่ยอยู่ที่เท่าเดิมนะก็รู้สึกว่าบายบายเลยซิกมานะคะแนะนำโซอีวามากกว่านะคะแล้วก็ได้ยินน้องๆหลายๆคนนะเข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยแล้วก็พูดสิ่งเดียวกันนะว่าไม่น่าซื้อซิกมาเลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วรู้สึกว่าขนมันหลุดมันไม่แน่นมัน
ใช้แล้วมันไม่ได้ดีเหมือนก่อนมันไม่ได้นิ่มเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็นะถ้าหากว่ายังอยากจะมีแปรงชุดดีๆนะคะไปที่เคว่าโซอิบะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าณวันนี้นะคะถัดมาเหลืออีก2สิ่งจะหมดแล้วนะคะก็เป็นตัวใส่ผมอันนี้ได้มา sample size นะคะเป็นของ healthy sexy hair นะคะซอย renewal organ oil นะอันนี้เนี่ยไว้ใช้ในขณะที่ผมเปียกนะคะคือหลังจากที่อยู่สระผมใหม่ๆเนี่ยก็ใส่อันนี้เข้าไปนะมันจะช่วยให้ผมเนี่ยมันมี volume ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือมันมีความพองตัวมันไม่ใช่แบบแบนรีบนะผมที่เคในวันนี้นะคะคือสระเมื่อคืนแล้วก็เซตเมื่อคืนด้วยการหลังสระผมเนี่ยก็ใส่ไอ้ตัวนี้นะคะเหยาะลงไปประมาณแบบเท่าใหญ่เท่าเหรียญสลึงอะนะลักษณะของผลิตภัณฑ์มันก็เป็นแบบเนื้อออยที่แบบเป็นออยเหนียวๆออยเข้มข้นเข้มข้นนะคะเวลาที่เอาลงฝ่ามือแล้วเนี่ยยูก็ต้องถูให้มันแบบให้มันอุ่นก่อนนะมันจะได้ไม่เหนียวมากบนผมของเรานะคะมันจะได้ไม่เกาะตัวเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆสางลงไปนะคะบนผมพอพีเคจัดทรงเนี่ยก็ดูสิมันจะได้ความที่เป็นแบบมันมีวอลุ่มมันสปริงตัวมันเงางามมันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะใช้สำหรับวันที่ทีเคต้องการทำผมให้มันเป็นลอนๆแบบนี้นะคะรู้สึกว่าลอนมันอยู่ตัวมันได้แบบบิ๊กเซ็กซี่แฮร์ตามชื่อเขาเลยนะก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะคะคิดว่าหมดจากฟรีแซมเปิลอันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อไซส์จริงมาใช้นะคะยาสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็เป็นยาทาเล็บนะคะของ Urban Decay ที่ราคาเต็มน่าจะอยู่ที่20เหรียญหรือไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้ไม่ทิ้งจากนี้นะคะแต่ว่าที่เคซื้อมาได้ตอนลดราคาเหลือประมาณ5เหรียญ นะจากเว็บไซต์ของ Urban Decay ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะจะบอกว่าเป็นเล็บสีที่ทีเคใช้อยู่วันนี้นะคะก็ไม่มียาทาเล็บสีอะไรแบบนี้ที่เคเนี่ยมียาทาเล็บสีเข้มๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะเข้มกว่านี้แล้วก็เป็นสีเดียวนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพอมองเห็นหรือเปล่านะคะมันเป็นสีแดงที่มีทองผสมอยู่ในนี้ด้วยทองแบบละเอียดเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยพอทาไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้สีแดงที่เป็นแดงที่มันแดงหลุ่ยๆว่าแดงแบบมันทีเคเนี่ยสีทาสีแดงบางสีไม่รอดนะคะจะรู้สึกว่ามือดูแบบดูดำนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทาแล้วนิ้วยาวขึ้นแล้วก็มือสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะนำมาพูดถึงสำหรับสาวๆที่มองหายาทาเล็บสีแดงๆอะไรแบบนี้อยู่สำหรับฤดูกาลนี้นะคะที่ทาเล็บสีเข้มๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าเล็บสีอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยทีเคว่ามันเหมาะกับชุดสีดำนะคะมันจะยิ่งช่วยขับให้มือดูสว่างยิ่งขึ้นแล้วก็ได้สียาทาเล็บที่มันดูแบบสะดุดตามากยิ่งขึ้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะยืดยาวกันทีเดียวสำหรับ Monthly Favorite ของ TK นะคะ TK เวลามาพูดถึง Favorite เนี่ยอยากจะให้ดีเทลให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะคิดว่า Favorite เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากซื้อตามหรือว่าสนใจนะคะมีความสนใจมากกว่าวิดีโออื่นๆก็เลยต้องการที่จะกรีฟดีเทลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะสิ่งใดที่เป็นข้อดีข้อเสียข้อที่จะติติงเนี่ยก็คิดว่าได้พูดไปหมดแล้วนะคะสำหรับเฟเวอริตของทีเคในเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาก็คงจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดือนหน้านี่สิจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะเพราะว่าจะเป็นรวบรวมทั้งปีเลยนะคะ2014 favorite นะคะก็อย่าลืมติดตามกันให้ได้ด้วยการ subscribe channel ของ TK นะคะเพื่อที่จะได้ดูคลิปติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะมีมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันอยู่ตลอดเวลานะคะพยายามจะทำคลิปให้ได้อาทิตย์ละ 1-2 คลิปนะคะเป็นอย่างต่ำก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ